ก่อนที่เราจะมาเป็นแดนเซอร์ที่วงระเบียบรัฐวาทศิลป์เนี่ยเราทำอะไรมาก่อนเรียนครับเรียนหนังสือก่อนใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้เรามาเป็นแดนเซอร์วงนี้ได้ยังไงคะพี่ชายมาก่อนครับอ๋อพี่ชายมาก่อนพี่ชายคุณคือคุณติงลี่ใช่ครับแม่ที่บ้านก็อยากให้เอาตัวอย่างเหมือนพี่แล้วก็คือไม่อยากให้เป็นภาระแม่ลำบากแบบไม่มีกินครับไม่มีกินเลยเหรอใช่ครับเวลาที่เต้าหยองเข้าไปอยู่ในวงการแดนเซอร์เนาะก็จะมีทั้งแดนเซอร์ผู้หญิงด้วยครับแดนเซอร์ผู้ชายด้วยแล้วมีเพศทางเลือกด้วยมีใครมาวอลแวร์อะไรกับเราบ้างไหมมาจีบมาแซวมีไหมครับไม่ครับก็อยู่ใครอยู่มันครับแล้วเขาลือกันอ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเอวขนาดนี้ยิ้มเก่งขนาดนี้ยิ้มหวานขนาดนี้เป็นเกย์หรือเปล่าบอกคนสิครับว่าตกลงแล้วความจริงเราเป็นเกย์หรือว่าเป็นชายแท้ชายแท้ครับแต่ว่าก็มีแฟนคลับบอกว่าผมเป็นทอมหาว่าคุณเป็นทอมเข้าไปอีกครับหรอโอ้ตายแล้วต้องบอกว่าไม่รู้จะเลือกเพศไหนแต่ในใจเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นชายแท้มีสาวที่หมายปองไว้บ้างหรือยังก็ยังครับยังเนาะทำงานอย่างเดียวใช่ครับแหมตอบเหมือนพระเอกเลยนะเนี่ย เต้าหยองมีความฝันไหมว่าชีวิตเราเนี่ยจะทำงานเป็นแดนเซอร์ไปตลอดยาวๆเลยหรือมีฝันข้างหน้าอะไรยังไงบ้างครับก็เอาตัวอย่างพระเอกครับการเป็นพระเอกเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างก็ให้หลายๆอย่างครับให้ทางครอบครัวด้วยให้พี่ด้วยครับคือถ้าเราได้เป็นพระเอกเนี่ยเราก็จะมีรายรับมากกว่านี้อีกครับนะแล้วพี่เราก็จะทำไมได้เป็นพี่พระเอกเนี่ยเหรอลูกครับก็คือทำทั้งหมดเป้าหมายนี่บอกได้เลยไหมว่าเราทำเพื่อครอบครัวใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราดังแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมดังจากจุดไหนแต่ก็มีแฟนคลับมาตลอดครับวันไหนผมคิดว่าไม่มีเลยไม่มีคนรู้จักอะไรนี้คือแบบช่วงเล่นตลกคือแบบถ่ายรูปอย่างเดียวเลยครับแบบคนต่อคิวยาวเลยครับอ๋อถ้าวันหนึ่งคนไม่มาต่อคิวเราอะเต้าหยองจะทำใจได้ไหมก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสเนาะก็เราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดใช่ครับเขาบอกว่าก่อนจะมาดังในคลิปล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านั้นเราทำคลิปมาเยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาวงระเบียบครับพี่ชายก็ช่วยดันครับดันคลิปมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับคลิปแรกๆเราทำไปคนดูประมาณเท่าไหร่ครับ 4-5,000 ครับก็ไม่น้อยเนาะเพราะว่าเป็นคนดูเก่ามาจากของพี่ติงลี่หรือเปล่าใช่ครับอ๋อแล้วเขาก็เลยมาดูน้องชายด้วยแต่พี่ติงลี่นี่ไม่เคยทิ้งเราดันเราตลอดใช่ครับพี่ติงลี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คอยดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะระวังหลังให้ใช่ครับแล้วรู้ไหมทำไมคลิปนี้มันถึงได้ดังมากก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนาะพี่ติงลี่บอกไหมอุ้ยคลิปนี้มันแบบสุดเลยอ่ะมันก็มีคลิปหนึ่งที่แบบคือมันส่วนมากคนก็จะไม่มีแบบพี่กับน้องแบบรักกันอะไรประมาณนี้มันหาดูได้ยากอะไรประมาณนี้ครับแล้วเรารักพี่ติงลี่มากไหมครับรักครับรักเพราะว่าอะไรเพราะเขาดันเราหรือเปล่าไม่รักแบบพี่แท้ๆเลยครับวันนี้เรามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้อยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับบ้างก็อยากขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความเมตตาทุกความเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินทองอะไรก็ขอให้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับจุ๊